ำด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมก็กำลังกรอบเลยครับกระเทียมกรอบมากสีสวยแล้วก็จะกระเทียมโรยหน้านะคะจานนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยจานนี้น่าจะประมาณ400ได้แค่นี้ก็ได้น้ำปลาที่อร่อยทานกับปลากระบอกทอดน้ำปลานะคะสวัสดีค่ะ FC ชนะตัวพาเที่ยวและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะวันนี้คุณตั๊กก็มีเมนูมาฝากเมนูง่ายแสนง่ายนะคะเจอคุณตั๊กก็ต้องเจอเมนูแบบง่ายๆนะคะหาเมนูง่ายๆของคุณตั๊กก็คือเมนูปลากระบอกทอดน้ำปลานะคะเนี่ยค่ะปลากระบอกนะคะคุณตั๊กซื้อมา4ตัวนะคะให้เขาขอดเกล็ดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็คุณตั๊กก็มาล้างน้ํา 5-6 น้ํานะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลือนะคะแล้วคุณตั๊กก็จะมาตัดหางอีกนะคะมาตัดหางอีกนะคะปลากระบอกน่าทานมากตัวใหญ่เบ้อเลยล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กขอเอาตัดหางก่อนนะคะตัดหางแล้วก็บั้งปลานะคะเพื่อที่จะให้มันเข้าเนื้อหน่อยเรามาบั้งเองนะคะต่อน่าทานมากเลยฮะเวลาทอดมันก็จะได้สุกง่ายนะคะไปเจอปลากระบอกสดๆมากเหรอปลาใสใช่ไหมเขาขายยังไงปลาสดแพงไหมสี่ตัวนี้125บาทค่ะก็ไม่แพงมากสดๆเลยนะคะเอามาทอดกินบ้างฮะต้มส้มก็ได้แต่เราจะทอดไม่ค่อยเจอนะปลากระบอกนี่ไม่ค่อยเจอเขาเอามาขายสดๆนี่เนื้อจะหวานเลยนะครับปลากระบอกคุณตั๊กก็บ้างตัดหางเรียบร้อยได้นะคะคุณตั๊กก็จะมาปรุงนะคะมาเคลือบปลาให้มันทอดง่ายๆแล้วก็ให้มันอร่อยนะคะคุณตั๊กก็ให้มันซับน้ำให้มันแห้งก่อนนะคะซับเอากระดาษมาซับน้ำก่อนค่ะคุณตั๊กก็จะซับน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันมันกระเด็นด้วยนะคะมันแห้งไปเช็ดตัวให้ปลานะคะกระดาษนี้ค่ะน่าทานตัวใหญ่พอเช็ดน้ำให้ปลาแห้งเสร็จเรียบร้อยเลยนะคุณตั๊กก็จะมาปรุงปลานะคะซับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะมาปรุงปลานะคะตัวก่อนอื่นคุณตั๊กก็จะทาเกลือนิดนึงเพื่อที่ไม่ให้มันติดกระทะนะคะทาเกลือปลาที่ลงปลานะคะให้มันมีรสชาติกลมกล่อมหน่อยก็ใส่เกลือนิดนึงโอเคค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาน้ำปลายี่ห้อใดก็ได้นะคะเพื่อนๆจะใส่ยี่ห้อแบบเลือกตามใจชอบไม่ว่ากันค่ะน้ำปลานะคะต้องจะกัดปลานะคะหอมน้ำปลาหอมมากเลยแล้วก็จะใส่น้ำปลาอีก1ช้อนนะคะเป็นว่าคุณตั๊กใส่น้ำปลา2ช้อนนะคะอ
ของฉันปลา2ช้อนเรียบร้อยแล้วอันนี้คุณตั๊กจะทำน้ำไอ้ปลาพริกนะคะทานกับปลากระบอกนะคะเนี่ยค่ะน้ำปลาพริกของคุณตั๊กนะเนี่ยสูตรคุณตั๊กนะคะน้ำปลาพริกนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะทำให้ดูนะคะมีพริกขี้หนูพริกแดงจินดานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมะนาวกระเทียมแค่นี้ค่ะก่อนที่จะทอดใช่ไหมคะคุณตั๊กก็จะเอาทาแป้งให้ปลาก่อนค่ะเพื่อที่จะปลามันนิ่งนะคะให้มันทอดง่ายๆแบบไม่ต้องใส่เยอะนะคะปลานะคะคุณตั๊กใช้มือนะคะทาแป้งให้ปลาก่อนนิดหน่อยนะคะมีอาบน้ำเช็ดตัวปะแป้งปะแป้งให้ปลานิดนึงนะคะเพื่อที่จะปลามันดูกรอบนะคะต่อไปก็ใส่แป้งทาแป้งให้ทุกตัวเลยนะคะพอทอดเสร็จคุณตั๊กก็จะใส่กระเทียมเจียวโรยหน้านะคะจะอร่อยมากนะคะแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแป้งที่คุณตั๊กทาให้ปลานี่ค่ะหอมค่ะหอมน้ำปลาหอมน้ำปลายี่ห้อดีๆน้ำปลายี่ห้อดีๆถ้าทอดน้ำปลานะคะของเรานี่น้ำปลาที่แบบอย่างดีนะคะเขาใช้กับปลาเนี่ยใช้กับทอดน้ำปลาโดยเฉพาะเลยใช้กับพวกอะไรมาครับเมนูทอดน้ำปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยจะมีความหวานหน่อยนึงใช่อย่างนั้นก็ไม่เค็มนะคะปลานี่ไม่เค็มก่อนที่จะทอดนะคะคุณตั๊กก็จะเจียวกระเทียมไว้ก่อนค่ะเจียวกระเทียมไว้โรยหน้าปลานะคะหลังจากที่ทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยลืมไปลืมโรยพริกไทยนะคะพริกไทยนะคะโรยพริกไทยจะได้อร่อยโอเคตอนนี้ใส่พริกไทยหน่อยอาบน้ำให้มันแล้วคลุกเคล้าด้วยน้ำหอมให้มันเนี่ยทาแป้งทาแป้งเสร็จแล้วน้ำหอมได้เรียบร้อยโอเคปลากระบอกคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทอดแบบง่ายๆค่ะสบายสบายทุกครัวก็สามารถทำได้นะคะก่อนอื่นคุณตั๊กขอเจียวกระเทียมก่อนนะคะเพื่อที่จะโรยหน้าเวลาทอดปลาเสร็จนะคะกระทะร้อนคุณตั๊กขอเจียวกระเทียมก่อนที่จะทอดปลานะคะกระเทียมเจียวโรยหน้านะคะมันจะหอมอร่อยมากนะคะมีพริกลงมานิดนึงไม่เป็นไรการเจียวกระเทียมนะคะไปปานกลางไปหาอ่อนนะคะกระเทียมคุณตั๊กก็เหลืองได้ที่นะคุณตั๊กก็ปิดแก๊สนะคะเหลืองพอประมาณนี้นะคะหอมได้ที่แล้วค่ะเหลืองนะคะแล้วมันจะกรอบนะคะคุณตั๊กก็จะใส่น้ำมันนะคะจะทอดปลาเยอะหน่อยเริ่มร้อนเลยนะคะคุณตั๊กก็จะเอาปลาลงค่ะจะได้ได้ที่นะคะพอปลาลงนะไม่ต้องไปยุ่งกับปลานะคะปล่อยเลยค่ะให้เขาเซ็ตตัวของเขาเองพอน้ำมันร้อนแล้วก็ประมาณไฟปานกลางนะคะกระทะใบนี้ใหญ่สุดของยี่ห้อนี้เลยนะขนาดใหญ่สุดเนี่ยปลาเต็มกระทะเลยนอนเต็มกระทะเลยแล้วก็จะเย็นๆนะคะปลาก็ของคุณตั๊กก็มันขยับขึ้นขยับได้นะคะไม่ติดแล้วไม่ติดนะคะมันโตหางหน่อยรอแป๊บนึงหางมันไม่โดนน้ำมัน
รอหางมันสักนิดนึงโอ้ยสุดละเดี๋ยวสวยค่ะเตรียมที่นอนไว้ให้แล้วด้วยนะครับอาบน้ำปะแป้งเตรียมที่นอนจับน้ำมันครับขึ้นเลยสุดแล้วตาสุดตั๊กก็เรียบร้อยสวยงามมากค่ะค่อยๆให้น้ำมันออกจากหัวมันน้ำมันนอนที่นอนให้มันนอนนะคะจับน้ำมันนะคะจับที่นอนให้เบ็ดเสร็จนี่ตอนนี้ขาดเลยเอาสันหลังสวยนะคะต่อไปมันจะกระเด็นกระดอนไปมันยังมีชีวิตอยู่นะคะค่ะคุณตาก็จะเร่งไฟนะคะเพื่อที่จะให้มันไล่น้ำมันให้ปลามันแห้งนะคะไล่น้ำมันเลยนี่สวยงามมากนะคะกรอบมากนะคะปิดแก๊สเลยค่ะปลากระบอกนะคะนี่คือตั๊กสวยงามมากเรียบร้อย4ตัวนะคะสวยงามจริงๆเดี๋ยวต๊อกก็จะมาทำพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลากระเทียมทานกับปลากระบอกทอดนะคะพริกขี้หนูหอมๆเลยซอยเล็กๆค่ะพริกกะเหรี่ยงด้วยหอมยิ่งหอมใหญ่ใส่พริกกะเหรี่ยงผสมไป2เม็ดค่ะใส่ไปหมดเลย3เม็ดน่ะคนกินพริกอยู่ตรงนี้ว่าหอมพอหั่นพริกกะเหรี่ยงปุ๊บหอมเลยไปกินกับปลาแล้วนี่กระเทียมซอยครูทักมีเทคนิคนะมีเทคนิคในการทำน้ำปลานะครับครูทักก็จะเอาพริกใส่ถ้วยกันนะคะที่หั่นนะคะปลาพริกนะคะแล้วก็จะใส่มะนาวก่อนค่ะมะนาวก่อนใช่ไหมมะนาวก่อนเพื่อให้พริกมันไม่ดำไม่ดำแล้วก็พริกมันก็จะหอมหอมค่ะที่พูดได้นี่เพราะว่ากูตักมีคลิปเรื่องนี้ไปคลิปหนึ่งนะคนดูเยอะมากวิธีทำน้ำปลาพริกให้อร่อยFC เอาไปทำตามก็ชมมานะว่าได้เทคนิคสีก็จะสวยพริกก็จะสวยนะคะหอมมากค่ะด้านตั๊กก็จะใส่น้ำปลานะคะช้อนจุดช้อน3ช้อนพอพี่ก็จะสวยนะคะคุณตั๊กก็จะใส่นี่นะคะน้ำตาลทรายแดง1ช้อนชานะคะแล้วคนก็น้ำตาลเราน้ำปลาพริกเราก็จะกลมกล่อม
้วยนะคะกระเทียมแค่นี้ก็ได้น้ำปลาที่อร่อยทานกับปลากระบอกทอดน้ำปลานะคะหอมมากเลยนะคะนะคะขึ้นมาก รอบเลยนะคะเนี่ยตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมก็กำลังกรอบเลยครับกระเทียมกรอบมากค่ะสวยแล้วก็จะเตรียมโรยหน้านะคะจานนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยจานนี้น่าจะประมาณ400ได้ซื้อปลามากี่บาท100กว่าบาท100กว่าบาทแต่น้ำมันใช้เยอะมากน้ำมันใช้ไปมากกว่าครึ่งขวดแต่ก็เคลียร์ออกน้ำมันปลาก็ไม่ได้อมน้ำมันปลากระบอกทอดน้ำปลาคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะน้ำปลาพริกนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ FC แล้วก็เดี๋ยวไปทานกันค่ะกรอบมากเลยนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะหอมมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กจะไปทานนะคะเดี๋ยวไปทานด้วยกันค่ะพี่โดโดครับต้มแซ่บไข่ดาวน้ำก็ยังมีอยู่นะคะ FC นี่ค่ะไข่ยังสวยงามมากเลยค่ะอันนี้อยู่คลิปก่อนหน้านี้นะต้มแซ่บไข่ดาวน้ำเพื่อนๆลองติดตามดูถ้ายังไม่ได้ชมแต่ว่าอันนี้นี่เอามาโชว์เลยขึ้นโต๊ะแล้วครับพัดลมพัดเลยโอ้นี่ครับขึ้นโต๊ะมาแล้วครับพี่โดเนี่ยกรอบตัวใหญ่ๆพี่โดกินข้าวผัดไก่ผัดกะเพราไก่เสร็จพอดีทานปลาต้องทานมือนะคะใช่ใช่ใช่จะแกะปลาให้พี่โดโดหน่อยแกะพี่โดโดเลยแล้วแกนี่ครับพริกน้ำปลาหอมหอมหวนมากหอมเตะจมูกเลยน้ำปลาพริกเพราะว่าใส่พริกกะหล่ำแล้วกินปลากินปลาคุณตั้งว่ากินมืออ่ะถูกต้องนะฮะเพราะว่าสมัยโบราณทำไมคนกินมือเพราะว่ากินข้าวกินปลาคนสมัยก่อนเนี่ยจะกินปลาเป็นหลักเนาะแล้วกินมือเพราะว่ากวดตั้งใช่มือสมัยก่อนกินข้าวมื้อเย็นมื้อค่ำเนี่ยกวดตั้งแสงสว่างบ้านนอกหรือว่าสมัยโบราณมันแสงมันไม่แบบนี้เนาะมองก็อาจจะไม่เห็นก็ใช้มือเนี่ยทำให้รู้ได้ว่ามีก้างหรือไม่มีก้างเป็นไงคุณตั๊กอร่อยแกะให้ดีโดนอะไรใช่ไหมอ่ะผมเอาตัวหนึ่งนะตามสบายตัวหนึ่งเอาตัวนึงอร่อยมากค่ะรสชาติกลมกล่อมกระเทียมก็กรอบสวยช้อนกระเทียมเพราะว่าจริงๆแล้วชอบกระเทียมมากอันนี้ไข่ดาวน้ำนะเพื่อนๆไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวบังเพื่อนๆไม่เห็นจานผมปลานี่สดมากนะเนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อดิสดมากฮะจะมีปลาเพราะว่าตัวกั้งใช่ขอพี่เลยด้วยให้กูตักปลากระบอกมันก้างเล็กไหมมันมีก้างเล็กๆอยู่ไหมน้ำปลาเลยครับน้ำปลาสูตรเด็ดครูตั๊กวันนี้มาทำสูตรน้ำปลาทบทวนให้เพื่อนๆดูนะจริงมีคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วโอ้ยช้อนนี้แม่ไม่ใช่ช้อนเพราะว่าแม่กลัวก้างติดคอโดยโดนนะขออนุญาตใช้มือนะ FC เพราะว่ากลัวก้างให้พี่โดโดคำนี้มันมีกระเทียมเยอะเนื้อปลาหวานข้างนอกกรอบข้างในนุ่มครับคุณตักชอบทอดแบบสูตรนี้นะกรอบนอกนุ่มในแล้วน้ำปลามันเข้าเนื้อแบบมันหอมหอมหอมน้ำปลาเพราะคุณทอดน้ำปลาแล้ว
โรยน้ำปลาเนาะมันหอมน้ำปลานะฮะเออว่าน้ำปลาทำไมมันหอมก็ปลากระป๋องพอน้ำปลาใช่ไงมันหอมน้ำปลาก็ยี่ห้อดีๆใช่น้ำปลาตามชอบแต่น้ำปลาเรามันจะเป็นน้ำปลาที่เขาใช้ราดปลาปลากระพงราดเขาแบบทำเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาอะไรเงี้ยเขาใช้น้ำปลาอันเนี้ยเกรดเนี้ยน้ำปลาเกรดเนี้ยราดลงไปเพราะน้ำปลามันมีความหวานแม่กวักกั้งติดเนื้อโดกวักกั้งปลากระบอกมันอันเล็กๆเนื้อโดข้าวหมดเกลี้ยงแล้วจานนะให้กินปลาหน่อยจะได้สมองดีๆขอคำโอ๊ะโอ๊ะคำนี้คำหนึ่งมาเตรียมมาเตรียมผมก่อนนะไงเมนูนี้ถูกใจพี่โดโด้ไหมต้มอะไรต้มแซ่บแล้วก็ต้มแซ่บไข่อะไรซดตำด้วยต้มแซ่บไข่น้ำต้มแซ่บไข่ดาวอะไรไข่ดาวน้ำต้มแซ่บไข่ดาวน้ำเพื่อนๆยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ย้อนไปดูได้นะครับไข่ดาวน้ำรสละมุนพี่โดชอบมากเลยปลามันสดพี่โดชอบทานปลาแม่ก็กลัวว่ากั้นไปแกะไปก่อนเดี๋ยวคุณค่อยกินต่อโดโด้ใกล้อิ่มแล้วแหละข้าวผัดกะเพราไปจานแล้วดีตรงที่กระเทียมเยอะเพื่อนเพื่อนไปทำเนี่ยแนะนำเลยนะครับทำกระเทียมเยอะแล้วมันจะอร่อยเป็นผมเนี่ยกระเทียมเยอะๆต้องกระเทียมไหมกินกระเทียมหน่อยไหมแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยครับแม่ทำให้นะปลากระบอกตัวใหญ่ๆสดมากนะคะปลาคุณตั๊กไปเจอในตลาดใช่ไหมเดินเจอปุ๊บฟ้าไม่ใช่ตลาดที่ไปประจำนะไปตลาดของไอ้คอนโดนะคะตั๊กไปทำความสะอาดคอนโดก็เลยไปเจอปลากระบอกเข้ามาจากปลากระบอกทะเลโอ้ใหม่ๆเหมือนกับเขาเอาใส่รถมาขายเองใช่เขาประกาศรถขายนะคะเขาบอกปลากระบอกมาแล้วครับปลากระบอกมาแล้วสดก็เลยเอาเลยใช่ซื้อมาสัก4ตัวเลยนี่ถ้าทานไม่หมดเนี่ยพรุ่งนี้ใส่หม้ออบร้อนนะอบให้มันกรอบขึ้นมาใหม่ได้วันนี้คงคนละตัวคงจะอยู่แล้วล่ะพี่โดแม่ก็ควบกันครับโยนพริกเหลืองเข้าไปหอมนะเลือกคุณต้มแซ่บเพื่อครับเยอะสดต้มแซ่บตามฉันครูตั๊กคุยกับ FC เลยเป็นไงเมนูของคุณสำหรับปลากระบอกทอดน้ำปลาของครูตั๊กนะคะเลยกระเทียมเจียวนะคะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ทานแล้วมีประโยชน์นะคะทานปลาเยอะๆค่ะจะได้ย่อยง่ายแล้วก็คุณตั๊กก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วคุณตั๊กก็ทานกับ FC ทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ FC พูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหลายคลิปแล้วนะเดี๋ยวเครียดก็ไม่ต้องเครียดปลอดโรคปลอดภัยกันนะครับพวกเราก็ระมัดระวังตัวกันรอดไปด้วยกันครับเจอกันคลิปต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โดครับสวัสดีครับไปมานี่บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเก่งมากผมตัวนึงเลยนะคนละตัวเลยนะมาถึงช่วงนี้ต้องมือแล้วล่ะข้างมันอยู่ตรงนี้เยอะ